ที่บ้านทุกคนหน้าที่แห่งนี้ล้วนมีความรู้สึกเรื่องน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนานาการและประโยชน์ของที่แห่งรัชสมัยการพัฒนาประเทศการแพทย์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่านได้พระราชทานหลังจากพระพุทธเจ้าทรงได้ปุถิและนิยมบัญชาที่ผ่านพระบัญชาและทุกจิตขึ้นทองน้อยทองรัชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลในความหลงที่มีพระบาทต่อเทียนที่ส่งถือส่งกลับดวงเทียนแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์คือเด็กฝีมือคนไทยซึ่งโรงนั้นก็จะมีการเรียนตัวทั้งในรูปแบบซึ่งการเรียนตัวในรูปแบบ3มิตินั้นต้องแม่นยำทั้งการคำนวณพื้นที่การโรงชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช